สารีชาแนลอ๋อเจ้าพี่พี่หมื่นมาแววตุ๊กตา LOL ที่เอาพี่หมื่นมาเป็นแบบน่ารักไหมจ๊ะไปดูวิธีการทำกันจ้าและเจ้าตัวละคร LOL ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาทำเป็นพี่หมื่นเองเพราะว่าผมมันดูสั้นค่ะเราจะไม่ตัดนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้มันใกล้เคียงก็พอมันไม่ต้องถึงก็เหมือนแป้งค่ะอาจจะทำเสริมผมขึ้นมาสักนิดนึงโอเคค่ะไปทำกันเลยค่ะเราก็จะเอาดินญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะแบ่ง2ซีกเท่าๆกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสริมผมข้างๆนี่ค่ะแปะข้างหน้าด้วยหน่อยนึงเกลี่ยให้เรียบๆได้ละเดี๋ยวไปทำชุดกันต่อค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาพระไอเนี้ยมาทำเป็นสโลงค่ะเราก็จับให้มันถึงๆเลยจับตัวรวบรวบเข้ามาให้เป็นผ้านุ่งนะคะแล้วก็ด้านล่างแล้วก็ทำผ้านุ่งให้มันสูงขึ้นมานิดนึงจากนั้นเดี๋ยวเราปั้นนี่นะคะแบนแบนค่ะแล้วเราก็จะมาใส่เป็นผ้าขาวม้าผ้าป่าเสร็จแล้วรอแห้งเดี๋ยวเพ้นสีกันค่ะแห้งแล้วค่ะดูรอบๆกันที่ถอดหัวออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราระบายสีเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลอะเทอะฉะนั้นจึงถอดหัวออกมาก่อนพอเราระบายสีแห้งดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันจ้าไปสีแรกสีดำเลยค่ะเป็นสีของผมนะสีดำกันเอาสีเทานะคะมาลงตรงที่เป็นผมด้านข้างที่โดนไถนี่นะคะลงเลยเดี๋ยวเราจะเอาสีเนื้อนะคะมาแต้มตรงเลอะๆแล้วเราก็จะระบายไปทั้งหน้าเลยค่ะเพื่อให้สีมันเรียบเนียนเท่าถึงกันควรจะทาสัก 2-3 รอบนะคะเพื่อว่าจะให้เนื้อมันเนียนเรียบเป็นเนื้อเดียวกันค่ะพอเราทาหน้าไปปุ๊บเนี่ยตรงสีเนื้อเนี่ยตรงตัวสีมันก็จะต้องเหมือนกันใช่ไหมฉะนั้นเราเอาสีเนื้อมาทาตรงบริเวณที่เป็นเนื้อตัวมันค่ะไปจะทาสีที่สโลงนะคะสีออกแดงๆเข้มๆหน่อยนึงเดี๋ยวเราพอรอจนสีแห้งแล้วนะคะเราก็จะเอาสีออกเทาๆเข้มๆมาตัดเป็นลายทางลงไปสีเทาเข้มมันจมนะคะเปลี่ยนเป็นเทาอ่อนค่ะเราจะเอาสีเทาเข้มนะคะมาทำเป็นว่าเหมือนที่ว่าเอาสโลงมาผูกเป็นปมๆไว้เดี๋ยวเอาสีเทานะคะประมาณกลางๆมาทาที่ตรงผ้าขาวม้าที่พาดบ่าไว้เนี่ยเอาสีชมพู
เข้มๆนะคะมาตัดให้เป็นลายของผ้าขาวม้าแล้วเราก็ตัดทายขวางต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสีดำมาทำเป็นคิ้วค่ะพี่หมื่นของเราเนี่ยเขาก็จะคิ้วหนาๆหน่อยนึงสองข้างเลยลูกตาและเนื่องจากคอตาเล็กแล้วพี่หมื่นของเราดูมีถุงตานะคะเดี๋ยวเราจะปรับให้ตามันใหญ่ไปเลยดีกว่าค่ะเพราะเบ้าตาของตุ๊กตา LOL นี่มันจะใหญ่มันจะดูโตค่ะฉะนั้นเนี่ยตาของพี่หมื่นก็จะต้องใหญ่ตามเดี๋ยวพอเราทาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงสีขาวตรงส่วนของตาขาวค่ะใส่สีขาวไปเลยไฮไลท์ด้วยอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวประกอบกันจ้าแห้งแล้วเดี๋ยวเราเอามาประกอบกันดีกว่ากับตัวของมันเอ๊ะเสร็จแล้วสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้พี่มื่นสุดหล่อจุ๊บ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 น่ารักจังเลยค่ะเห็นไงล่ะใครชอบก็ลองไปทำดูกันนะคะมันอาจจะไม่เหมือนเปียบแต่มันก็มีความน่ารักเอาไว้เล่นได้จ้าเอาละครับคลิปนี้พี่หมื่นขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ